สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวหนังสือเรื่องลำลำรักผู้พิทักษ์ฤดูกาลนะคะคือวันนี้มาคาเฟ่กับพี่สาวก็เลยเอาหนังสือมาอ่านด้วยจริงๆยังอ่านไม่จบค่ะเดี๋ยวกลับไปเอาอ่านจบจะมารีวิวให้ฟังอีกรอบนะคะแต่ว่าเล่มเนี้ยดูดราม่าอย่างที่เขาเคมเอาไว้แหละคือแบบเริ่มทุกอย่างจะเริ่มแบบพูดถึงอดีตของนางเอกพ่อแม่นางเอกอะไรเงี้ยเล่มหนึ่งมันก็บอกอยู่แล้วใช่ป่ะว่ามันค่อนข้างหนักหน่วงแล้วก็ดราม่าแต่เล่มเนี้ยมันเริ่มแสดงให้เห็นแล้วค่ะว่ามันดราม่ายังไงก็เดี๋ยวพออ่านจบแล้วก็จะมารีวิวแต่จะไม่ฟังนะคะแล้วก็ที่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้รีวิวหนังสือเพราะว่าเราอ่านไอ้นี่อยู่อะไรวะ2ละคร15วันมันเป็นนิยายจีนสี่เล่มจบแล้วก็เนื้อหามันหนักหน่วงมากเราก็เลยไม่สามารถที่จะแบบอ่านรวดเดียวหมดได้อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบทยอยอ่านไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราว่าน่าจะรีวิว4เล่มนั้นก่อนค่ะแล้วค่อยมารีวิวถึงเล่มนี้วันนี้ก็แค่นี้ค่ะ Okay.